การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้จำกัดแค่การเสียชีวิตเท่านั้นค่ะแล้วจะให้ดูในบางแห่งในถึงขั้นมีการปิดหมู่บ้านคนที่ต้องกักตัวในระบาดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีตก่อนมีโควิดเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำก็ยังยอดขายก็น้อยลงระยะแรกเนี่ยปัญหาก็คืออาจจะต้องมีต้นทุนสูงคงต้องหาทางอื่นที่มันลดต้นทุนนะคะต้องทำให้เกิดเนี่ยคือกลุ่มนักศึกษาจากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่จะเข้ามาช่วยเราบรรดาวิสาหกิจชุมชนให้หลอดผลจากเนื้อมือของโควิดแม่เท่ด้วยกันส่วนนี้น่ะล่ะครับผู้พันหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับวิสาหกิจชุมชนแต่ตอนนี้คงต้องแก้ปัญหาตัวเองส่วนปัญหาที่ว่าคืออะไรนั่นล่ะคงไม่ต้องบอกนะครับนั่นคือหนองรวงข้าวเพื่อนเมื่อกี้เราตายยังเนี่ยทำไมวะเจอนางฟ้าเป็นแนวพูดยังไงถึงได้มาเจอกันจะรอดไหมครับเนี่ยก็นั่นแหละครับครั้งแรกที่สองคนได้เจอกันแต่เป็นว่าตอนนี้หน้าที่หลักของผู้พันคือการเข้ามารับฟังปัญหาและหาวิธีการแก้ไขให้กับวิสาหกิจชุมชนเพชรวังยางตอนนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้พบเจอกับปัญหาอะไรบ้างครับอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะจากปัญหาโควิดนะคะทำให้กลุ่มของเราค่ะไม่สามารถออกผลได้ทำให้ยอดขายลดลงแล้วเราก็เลยปรับเปลี่ยนการขายโดยการที่ไม่ขายทางออนไลน์มากขึ้นอย่างช่องทาง Lazada แต่ก็เราก็ยังเจอปัญหาเกี่ยวกับค่าขนส่งที่มีราคาสูงค่ะเมื่อได้รับฟังปัญหาจากทางวิสาหกิจชุมชนแล้วนักศึกษาเหล่านี้ก็จะนำปัญหามาถกเถียงและปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรให้วิสาหกิจชุมชนหลอดพ้นจากปัญหาในครั้งนี้เมื่อกลุ่มนักศึกษาได้วิธีการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะนำวิธีต่างๆมาถ่ายทอดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ทดลองใช้ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาด้านยอดขายตกนั้นคือการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada และ LINE App พร้อมจัดทำระบบการจัดการสต็อกและคู่มือการใช้งานของระบบและมีการเพิ่มการโปรโมทเพจ Facebook ซึ่งทำให้การเข้าถึงโพสต์นั้นมากขึ้นถึง 20% ส่วนปัญหาของการจัดส่งที่มีต้นทุนสูงก็จะจัดการด้วยวิธีการเลือกการจัดส่งใหม่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไปถึง 47% และยังมีการพัฒนาสูตรของผงชงดื่มให้มีตัวเลือกรสชาติที่มากขึ้นและยังมีการเพิ่มความหวานด้วยหญ้าหวานทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่มากขึ้นและสุดท้ายคือการมอบความยั่งยืนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงตลอดไปมีคนสั่งออเดอร์เข้ามาแล้วเดี๋ยวสิพวกเราสำหรับยอดขายทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจากทาง Lazada 3,889 บาทและจากทาง LINE App ทั้งหมด 18,936 บาทสำหรับเรื่องราวระหว่างผู้พันและหน่วงข้าวก็อย่างที่ภาพมันฟ้องนั่นเลยครับเมื่อปัญหามันถูกแก้ไขปัญหาหัวใจมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยก็ขอให้สู้ๆแล้วกันนะครับผู้พันครับฉันรักเธอเท่า